้าจะมาเฮ็ดเนื้อย่างกินกันกับปลากรอยจ้ะเนื้อหมูนะคะที่เตรียมมาไว้เนาะอันนี้เนื้อวัวจ้ะมาเรียบร้อยด้วยกันค่ะผักสลัดเฮาจ้ะเผื่อใครอยากกินน้ำจิ้มเกาหลีนะคะก็มีเฮ็ดจ้ะอันนี้เป็นเฮ็ดจะฮ้อนด้วยเฮ็ดเพิ่งหวานนะคะแล้วก็จะเป็นเฮ็ดถั่วฝรั่งนะจ๊ะที่ก็จะมากินกับเนาะเตาของเฮาจ้ะแล้วเฮาก็จะมีน้ำซุปน้ำจิ้มด้วยนะคะน้ำซุปอยู่นี่จ้ะเส้นซุปเส้นจ้ามาค่ะกินกันกับตีจ้าพี่น้องนี่ผักร้อนแล้วจ้าใกล้จะสุกแล้วนี่ค่ะนี่คือสวยสวัสดีค่ะมาจ้ะกินหมูกระทะน้ำกันจ้ะมันเป็นหมูกระทะดอกเนาะเขาเรียกว่าอะไรกระทะนั่นแหละหมูกระทะแล้วก็กินเอาเองเนาะเขาเรียกว่าปิ้งย่างเนี่ยบาร์บีคิวบาร์บีคิวบาร์บีคิวนั่นแหละวันหลังเราทำบาร์บีคิวที่เสียบไม้กันดีกว่าไหมได้ได้หอมอันนี้ใส่เห็ดดีกว่าแล้วหนูไม่มีขาตั้งเหรอยังไงขาตั้งให้ป้าเธออย่างเงี้ยเหรอไม่ไม่เดี๋ยวจะมาหนูไม่ออกจะรอปั้นระวังลูกมันร้อนร้อนมากอันนี้เป็นซอสจิมจิเกาหลีด้วยจ้ะมันจะเป็นเกาหลีค่ะวันนี้ไปปลากรอยกินเลยกินเลยนะเขียนมุมใหม่ละจ้ะมาคือมาเขียนปลากรอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ปลากรอยมากินหมูกระทะบ้านน้องเซนะคะแล้วก็เดี๋ยวปลากรอยจะทำสวัสดีค่ะจะทำอะไรนะจะทำขนมบัวลอยค่ะมาตัดขนมนะพูดดังค่ะเด็กน้อยบอกว่าไม่พูดดังอันเย็บเย็บตัวขอบแก้มาเลยค่ะมาตะกอนมานี่เก๋งฮะนี่เก๋งไปโอเคจะเลื่อนเอาหนูไปนั่งโซฟาสิลูกมาเลยลูกโอ้โหหมูกระทุเส้นหมูกระทะด้วยนี่หมูกระทุเป็นน้ำเชื่อมปลากรอยมันจะเก็บไม่เห็นปลากรอยเลยเอ้าทิ้งเลยทิ้งคนเดียวทิ้งคนเดียวเสร็จแล้วเก็บเดี๋ยวเก็บมาจ้ามาเชื่อมกันค่ะรู้เห็นหรือเปล่าซุปปลาใส่น้ำจิ้มซุกี้ลงไปเลยโอ้ยแซ่บค่ะเดี๋ยวน่าร้อนค่ะน่าร้อนเดี๋ยวน่าร้อนพาไปกินข้างนอกมาค่ะทุกคนเตาหมูกระทะจริงๆนะอร่อยมากเลยอร่อยมากเผ็ดอันนี้รสชาติมันเผ็ดกวงเลยเนาะอืมก่อนจะได้กินดีก่อนจะได้กินเดี๋ยวไฟดับสองสามรอบนะไฟดับก็สามรอบละอร่อยครับซ้ำอ่ะเผ็ดที่เราเก็บจริงๆเลยเนาะเดี๋ยวให้เราไม่ให้เก็บเนาะเนี่ยเรามีของกินอยากทำอะไรกินแล้วก็ออกมาทำกินได้เลยมีในตู้ไม่อยากกินเมื่อไหร่ก็มาแซ่บพี่น้องแซ่บอร่อยค่ะเนื้อย่างจริงๆเลยจ้ะย่างเต็มๆเลยน้ำซุปก็อร่อยค่ะจะนี่อร่อยมากเป็นหน้าเก็บมาเยอะเราทำเห็ดอันนี้มาแพ็คไว้ได้ไหมเห็ดสนน่ะเนาะลวกก็แพ็คไว้นะมากินสุกี้เนาะเห็ดสนก็ทำอร่อยเข็มทองเป็นแซ่บเห็ดสนทองก็จริงเราไม่ต้องอันนี้กินแบบเห็ดก็ได้เนาะ
พูดถึงว่าย่างเห็ดกินนะลดน้ำหนักของในเต็มตู้แต่มันจัดกินอ่ะถ้ากูก็มาย่างได้อร่อยมากนะจ๊ะอย่าปีนี้ทานเก็บพักไว้หลายจ้ะผักกูดกินดีมากทอดน้ำจิ้มไอ้ปลากรอยตำน้ำพริกแล้วปลากรูมัดทอดชื่อนี้เผ็ดไหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยวหน้าร้อนเราเอาหมูกระทะไปกินที่ทะเลไปย่างที่นั่นย่างไงเนาะเราไปเตาอยู่จะกองจะกองมาแล้วก็ไปย่างกินที่ทะเลใช่ได้บรรยากาศสุดๆเดี๋ยวก็เล่นน้ำไปเนาะถ้าตรงนู้นมุมนู้นเหรอมุมไม่ได้มุมเนี้ยมุมตรงโรงงานไม่ได้ได้เหรอแล้วนะเดือนแล้วนะเดือนมีนาเนี่ยมันไม่เริ่มจะละลายไปละแล้วก็ไปตกปลาเอาหมูกระทะไปปิ้งมันจะเข้าท่าใช่ไหมอืมอากาศเย็นๆเก็บผักปลาเนาะเพราะอันนี้กำลังออกผักอันเนี้ยแล้วอะไรนะประกาศของเรากำลังออกประกาศปลากำลังออกกาดเหลืองแล้วกันเนาะนี่แหละต้มใส่ไปกับน้ำสุกี้น้ำอันนี้เลยอร่อยจะหาเก็บตรงริมทะเลเลยนะไม่ต้องเอาอะไรไปเลยถ้าเจอหันจันงาไปพาก็ไปหาเดินเอาปลาอันนี้ปลาอะไรนะปลาสิงโตไปหาผักข้างหน้าปลาสิงโตน่าอร่อยนะปลาสิงโตแล้วก็ปลาเอาไปผัดน้ำมันหอยอร่อยมากเอาไปต้มจิ้มน้ำพริกด้วยพวกยอดอันเนี้ยมันกำลังอ่อนๆเนาะมันอร่อยไม่ขมพวกยอดอันเนี้ยอะไรนะดอกกุหลาบอะยอดกุหลาบอะยอดอ่อนนะอร่อยเหมือนกันได้เรามาทำชาช่วยยังได้เลยแม่ป้าบอกว่าต้องหาจิ้มกันเนาะเพราะอย่างเงี้ยเราไม่กินแบบชมเชยผ้ากินนะเรามีหนังสือดูเรามีหนังสือดูอะว่ามันกินได้ตอนนั้นที่เขาหนังสือบอกว่าไม่กินแล้วก็ไม่กินเขาบอกว่าอย่าไปเรียนครูไงนะอย่าเรียนครูหนังสือบอกว่ากินไม่ได้แล้วไปกินนะเราเรียนครูนะตอนแรกที่หนูไปเจอตอนหนูเข้าไปดูหนูมันแต่ว่าพริกอันนี้มันไม่ใช่พริกอันนี้บางคนแพ้นะบางคนไม่แพ้ก็ไม่เป็นไรแซ่บแซ่บค่ะมาค่ะเพื่อนแซ่บไม่พูดไม่จาไม่พูดไม่จาก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวเลยลืมไปเลยว่าเราถ่ายคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่นานได้กินแบบนี้นะนานได้กินบ่อยแล้วตอนหนูอยู่หนูก็กินนานๆกินเหมือนกันละแฟนหนูดูแคมปิ้ง65,000อย่างดีเลยเอาแน่เลย
ดูแล้วแต่ว่ามันอยู่ไกลไงถ้ามันอยู่ใกล้ก็จะเอานะมันอยู่ไกลก็เลยแฟนหนูเริ่มนั่งสร้างใจอยู่เขาจะเหมือนแฟนป้าเรามันไกลเกินอยู่ต้องเลยออสโลไปยังแถวนู้นแหละขับมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยมันสิบเกือบ20ชั่วโมงเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์มันเกินเหตุแล้วอยู่ฝั่งนู้นแหละแฟนหนูก็เลยสร้างใจอยู่มันแต่ว่ามันใหญ่แล้วก็มันมีที่นอนแอสตราดังเขาทำขึ้นมาที่นอนข้างล่างเป็นเตียงใหญ่แล้วก็ข้างบนมีสามารถให้เด็กนอนได้ข้างบนไปสองชั้นอ่ะดีอยู่นะเขาส่งรูปให้หนูดูดิไปเขาก็อยากได้แต่ว่าคือถ้าไม่ซื้อตอนนี้ใช่ไหมหน้าร้อนมันจะแพงคือมันเป็นพ่วงใช่ไหมถ้าไม่ซื้อตอนนี้หน้าร้อนมันจะแพงมากไงแต่ว่าเขาก็เหมือนกับมันใกล้อ่ะถ้ามันใกล้ก็โทรเอาเนาะหนูก็เลยบอกเขาว่าให้หาดูใกล้ๆบ้านก็ได้มันไม่ต้องเสียเวลาเราไปรับอะไรเอาเนื้อไม่รู้ว่ามันดุดให้มันดุดก่อนจ้ะพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวไปก่อนค่ะอิ่มแล้วจ้ะนะคะแค่เลือดนี่ก็กินเล่มกินเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะแต่ว่าอิ่มแล้วก็ยังไม่อิ่มแล้วก็เล่มต่อค่ะคลิปนี้ขอตัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ